Momster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสั่งสอนลูกแบบมีจิตวิทยาสอนยังไงให้ลูกฟังสั่งยังไงให้ลูกอยากทำตามคุณพ่อคุณแม่ลองเอาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกดูนะคะข้อที่1เด็กชอบให้พูดดีๆน้ำเสียงโทนเสียงก็มีความสำคัญนะคะการสอนต้องไม่เป็นการบ่นไม่ติเตือนหรือห้ามนู่นนี่ตลอดเวลาค่ะข้อที่2ใช้วิธีชักชวนให้เขาทำไม่กระชากให้เวลาเขาทำใจนิดนึงเข้าใจธรรมชาติว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้เกียจรักสบายและไม่ชอบถูกบังคับค่ะข้อที่3ใจดีแต่ไม่ใจอ่อนไม่ยอมรับการต่อรองและวางเงื่อนไขของลูกค่ะข้อที่4ไม่ใช้อารมณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ทะเลาะกับลูกใช้ความอดทนและความเมตตาขั้นสุดเลยล่ะค่ะข้อที่5เด็กเล็กให้สอนสั้นๆเน้นที่การตอบสนองที่ถูกต้องและพูดจริงทำจริงค่ะข้อที่6เด็กโตให้สอนด้วยการใช้เหตุผลที่เข้าใจง่ายตามระดับภาษาของลูกนะคะสำหรับเด็กวัย 3-4 ขวบสอนแบบรูปธรรมส่วนเด็กวัย 5 ขวบขึ้นไปให้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะมากขึ้นได้ค่ะข้อที่7ค่ะอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกให้คุณพ่อคุณแม่อดทนใจเย็นและสม่ำเสมอค่ะข้อที่8แสดงออกถึงความชื่นชมเมื่อลูกทำตามแม้เพียงเล็กน้อยใส่ใจพฤติกรรมที่ดีของเขามากกว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะข้อ9มองปัญหาที่เกิดขึ้นแบบผู้ให้คำชี้แนะไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์มองหาทางแก้ไม่ใช่คำถามทำไมกับลูกหยุดตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ตั้งคำถามเพื่อหาวิธีปรับปรุงค่ะข้อที่10ค่อยๆทำอย่ามุ่งที่ผลผลิตจนไม่ได้สร้างกระบวนความคิดอย่าคาดหวังผลการตอบสนองที่ดีจากลูกตั้งแต่ครั้งแรกให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงกับเขาด้วยนะคะลูกอาจจะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีนะคะแต่ให้คุณพ่อคุณแม่สม่ำเสมอในการตอบสนองสอนลูกด้วยความเมตตานุ่มนวลแต่หนักแน่นค่ะวันหนึ่งคุณจะได้ลูกในฝันมาอยู่ในบ้านแน่นอนค่ะMomster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก